ภาวะเอ็นข้อไหล่ฉีกนะครับเป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดพบมากที่สุดนะครับในทางเวชปฏิบัตินะครับคนไข้เนี่ยจะมีอาการปวดข้อไหล่นะครับมีอาการปวดมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะฮะจนบางครั้งเนี่ยต้องตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนแรงหรือยกแขนไม่ขึ้นนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่ได้รับการวินิจฉัยผิดพลาดนะฮะหรือมีการละเลยเนี่ยได้บ่อยที่สุดเพราะว่าการวินิจฉัยภาวะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับนะจะทำให้แพทย์ทั่วๆไปเนี่ยนะฮะหรือแพทย์ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึงภาวะนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้มักจะเป็นคนไข้สูงอายุนะครับและการวินิจฉัยเนี่ยบางครั้งอาจจะสับสนกับภาวะกระดูกคอทับเส้นประสาทซึ่งจะมาด้วยอาการปวดไหล่ได้เช่นกันนะฮะซึ่งทั้งสองภาวะนี้เนี่ยจะพบในผู้ป่วยสูงอายุหรือคนผู้ป่วยวัยกลางคนนะครับทำให้มีความซับซ้อนหรือการวินิจฉัยเนี่ยที่ผิดพลาดได้บ่อยๆนะครับภาวะเอ็นหัวไหล่เนี่ยนะครับที่มีการเสื่อมหรือมีการฉีกขาดเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเรามารู้จักกับกายวิภาคของหัวไหล่ก่อนนะฮะอันนี้เป็นข้อไหล่ด้านขวานะครับข้อไหล่เนี่ยก็จะประกอบด้วยกระดูกไหปลาร้านะครับอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกต้นแขนนะครับและจะมีเส้นเอ็นเนี่ยที่หุ้มข้อไหล่อยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย4มัดด้วยกันนะฮะอันนี้ด้านหน้าด้านบนนะครับเสร็จแล้วจะมีด้านหลังอีก2มัดนะครับแล้วก็จะมีเอ็นเส้นเอ็นเล็กๆคือเอ็นลูกหนูสีขาวๆเนี่ยนะฮะอันนี้อีก1เส้นนะฮะรวมเป็น5เส้นด้วยกันนะฮะเส้นเอ็นที่จะมีปัญหาบ่อยที่สุดคือเส้นเอ็นเส้นนี้ครับเส้นเอ็นที่อยู่ด้านบนหรือเรียกว่าเอ็นที่ใช้ในการกางแขนนะฮะเอ็นเส้นนี้เนี่ยจะมีภาวะเสื่อมหรือมีการฉีกขาดได้บ่อยเนื่องจากเส้นเอ็นเส้นนี้นะฮะมันจะต้องวิ่งเมาะรอดใต้อุโมงคือรอดใต้ไหปลาร้านะครับรอดใต้กระดูกสะบักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะมาเกาะที่ตรงตำแหน่งกระดูกต้นแขนนะครับงั้นจะเห็นว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเกิดการเสียดสีนะครับกับกระดูกไหปลาร้าก็ได้กระดูกสะบักก็ได้นะครับนะฮะบางครั้งก็จะมีหินปูนหรือก็มีกระดูกงอกเนี่ยกดทับทำให้เส้นเอ็นเส้นนี้เนี่ยมีการบาดเจ็บนะฮะหรือมีความเสื่อมจนสุดท้ายที่สุดเนี่ยเอ็นเส้นนี้ก็จะมีการฉีกขาดแล้วก็พอมันฉีกขาดเนี่ยมันก็จะค่อยๆหดไปเรื่อยๆนะฮะจนคนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะยกหัวไหล่อย่างนี้ได้ไหล่ก็จะตกนะครับอันนี้คือภาวะที่เราพบได้บ่อยที่สุดนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดการฉีกขาดของเส้นเอ็นนะครับก็พบได้2กรณีใหญ่ๆด้วยกันอันแรกเกิดจากความเสื่อมนะฮะซึ่งภาวะนี้เนี่ยจะพบในผู้ป่วยสูงอายุอย่างที่เล่าไปแล้วคือความเสื่อมเนี่ยจะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมีการฉีกขาดจากการที่มีการเสียดสีนะฮะหรือมีการใช้งานนานๆเส้นเอ็นก็จะขาดความยืดหยุ่นนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นเอ็นก็จะมีการฉีกแล้วก็หดไปได้นะฮะอีกภาวะนึงคือเกิดจากการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการหกล้มมีการถูกกระชากนะครับข้อไหล่อย่างรุนแรงอันนี้เกิดจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งเส้นเอ็นก็จะมีการฉีกขาดได้นะครับในแม้ในวัยหนุ่มสาวก็สามารถที่จะเกิดภาวะนี้ได้เช่นกันแนวทางในการรักษาภาวะเอ็นหัวไหล่ฉีกนะครับเราต้องดูที่สาเหตุว่าเป็นมาจากอะไรเกิดจากอุบัติเหตุนะฮะหรือเกิดจากความเสื่อมนะครับถ้าเกิดจากภาวะอุบัติเหตุเนี่ยเส้นเอ็นก็จะมีการฉีกแล้วก็จะมีการหดตัวอย่างรวดเร็วนะครับสมมติว่านี่เอ็นข้อไหล่ที่มีการบาดเจ็บนะฮะก็จะมีการหดนะครับหดสั้นไปเรื่อยๆสั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยเกิดรอยโหว่ระหว่างเส้นเอ็นเนี่ยขนาดใหญ่จนในที่สุดผู้ป่วยจะไม่สามารถยกแขนได้นะครับถ้ารักษาช้าเกินไปเนี่ยจากเอ็นที่สามารถจะซ่อมได้ก็จะซ่อมไม่ได้นะครับอีกภาวะหนึ่งคือภาวะที่เกิดจากความเสื่อมนะครับเกิดจากความเสื่อมหรือเกิดจากการที่มีกระดูกหินปูนหรือว่ากระดูกงอกกดทับเส้นเอ็นภาวะนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆครับถ้าผู้ป่วยมาหาเราในระยะเริ่มต้นเนี่ยนะฮะการรักษาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดทุกรายครับนะฮะผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดบางครั้งเราให้ทำการกายภาพบำบัดนะครับฝึกกล้ามเนื้อหรือในภาวะที่มีการอักเสบร่วมด้วยเนี่ยการฉีดยาลดอักเสบก็จะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดในคนไข้กลุ่มที่2เนี่ยนะฮะเราจะทำในกรณีที่
ผู้ป่วยเป็นมากๆเช่นมีการฉีกขาดเส้นเอ็นขนาดใหญ่นะฮะถ้าคนไข้เป็นเรื้อรังนะฮะเป็นต่อเนื่องกันเกิน6เดือนนะครับเราจึงพิจารณาทำการผ่าตัดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดนะครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะซ่อมเส้นเอ็นได้โดยการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับก็จะมีรูเจาะเล็กๆที่ข้อไหล่การผ่าตัดผ่านกล้องส่องนะครับคืออะไรครับก็คือตามชื่อนะฮะเราจะต้องมีกล้องนะฮะขนาดเล็กนะเราจะเจาะรูที่ข้อไหล่ประมาณ 3-4 รูนะครับหลังจากนั้นก็จะทำกล้องเนี่ยนะฮะส่องเข้าไปในข้อไหล่นะฮะนี่ยกตัวอย่างนะฮะก็จะมีกล้องเนี่ย1รูนะครับเพื่อใส่เข้าไปในข้อไหล่เวลาเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเส้นเอ็นกระดูกอ่อนนะครับหรือภาวะกระดูกงอกที่ข้อไหล่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจาะรูเพิ่มเติมเพื่อใส่อุปกรณ์ต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นตัวกรอกระดูกนะครับไหมเย็บนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บซ่อมเนี่ยผ่านรูเล็กๆโดยทั่วไปเราจะใช้รูประมาณ 3-4 รูนะครับก็ไปทำการรักษาแทนที่จะต้องเปิดแผลใหญ่ก็จะเหลือรูเล็กๆนะครับข้อดีคือเราไม่ต้องผ่านกล้ามเนื้อนะครับไม่ต้องทำให้เกิดการบาดเจ็บของตัวกล้ามเนื้อรอบๆข้อไหล่ผู้ป่วยก็จะฟื้นตัวได้ไวนะครับการผ่าตัดชนิดนี้ครับถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กก็ตามเราจะทำในห้องผ่าตัดนะครับนะเราไม่สามารถจะทำที่ห้องตรวจได้เพราะว่าจะต้องมีการใช้เทคนิคที่ปลอดเชื้อนะครับเราจะทำในห้องผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องได้รับการฉีดยาชานะครับบล็อกเส้นประสาทเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีอาการชานะฮะแล้วก็ระหว่างทำให้ผู้ป่วยหลับนะฮะจุดนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะผู้ป่วยหลังผ่าตัดก็จะต้องใส่ที่คล้องแขนนะฮะชั่วคราวไว้ก่อนประมาณ 4-6 สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นจึงจะเริ่มกายภาพบำบัดนะครับเพื่อฟื้นฟูภาวะการทำงานของข้อไหล่นะครับซึ่งรวมแล้วใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ครับในการฟื้นตัวครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีอาการปวดไหล่นะครับที่ไม่ทราบสาเหตุปวดไหล่เรื้อรังนะครับหรือมีญาติมีคนรู้จักที่มีอาการปวดไหล่นะครับมาหาเราได้ครับเราจะช่วยหาสาเหตุให้ท่านนะครับมาที่แผนกกระดูกและข้อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ